วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่16สิงหาคม2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา43บาท7สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน19สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้เปิดที่ราคา45บาท18สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน43สตางค์ค่ะน้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา41บาท90สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน20สตางค์นะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา40บาท49สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน6สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 35.473 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.084 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.24% ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ